ญี่ปุ่นนี่ใจดีมากๆเลยนะครับผมว่าเขาจะมาวุ่นวายมาว่านะครับบางคนไม่กล้ามาถ่ายนะจริงแล้วแค่เราอย่าไปเกะกะเขาอย่าไปเกะกะเขานะครับก็เพียงพอแล้วนะพนักงานมากครับนี่นี่พอก็ล้างท้องเสร็จแล้วก็ติดเบอร์ติดยี่ห้อนะฮะแตกแข็งมากนะครับสำหรับคนมีหลายร้านนะตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ใช่นะครับปลามาคุโระหรือว่าปลาทูน่าดูมีดครับดูมีดครับ ก็จะไม่ทิ้งเลยนะฮะถ้าทุกส่วนเลยนะครับปลาครับหลานก็ต้องแปลงครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับคุณนิเกียวถ้าไม่ใช่แน่ครับการแล่ปลาของพะโล้หรือว่าการแล่ปลาทูน่าครับขั้นเทพครับ